สวัสดีเด้อพี่น้องมื้อนี้เนี่ยก็สิมาเกลี่ยอาหารไปให้คุณแฟนอีกแล้วเมนูนี้ก็สิเป็นเมนูที่ว่าเพิ่นมักแฮงอีกเมนูนึงเฮ็ดบ่ได้ง่ายแต่ว่าเฮ็ดเทื่อนึงก็กินกุ้งเป็นทิศพุ่นล่ะเนาะมาเกลี่ยผงมักซีนก่อนมีพริกไทยเกลือน้ำตาลแดงผงปาปริก้าผงคูมินผงผักบัวผงกระเทียมผงเลมอนพริกไทยส่วนผสมน้อยลายซําใดในเขียนว่าอยู่หน้าคีพันเดอร์ผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็สิเอาไปเอือดใส่ซีนบิสกิตมื้อนี้หั่นเนี่ยก็ได้ซีนตอนใหญ่มาแดเอาแปดผ้าปลายพุ่นใดโหยเครื่องเอือบเฮานี่ให้ทั่วเลยแล้วก็เอาไปไว้อยู่ในตู้เย็นโอเวอร์ไนท์ซิ้นบริสเกตนี่บ้านเฮาเอิ้นว่าอย่างเสือห้องไห้บ่หรือว่าจังได๋นี่ก็บ่ฮู้เนาะแต่เวลาที่เฮาเลือกซื้อนี่นะเฮาจะเลือกเอาตัวที่ว่าน้ํามันมันหั่นบางหน่อยเนาะเพราะว่าซิ้นอันนี้นะน้ํามันเพิ่นหั่นก็สิเป็นตอนหนาๆติ๊กๆพุ่นใดแต่ว่าเอามาเฮ็ดซิ้นแห้งนี่ก็แซ่บๆได้ซิ้นอันนี้นะมันมันหั่นน่ะเนาะหลังจากที่หมักไว้คืนนึงซิ้นเฮาก็สิเข้าเนื้อเข้านางดีละได้ปานนี้เนาะก่อนที่เฮาจะเอามาคุกนาเฮาก็เอาออกมาปะไว้อยู่เทมเปอร์เจอร์รูมก่อนชั่วโมงนึงหม้อฮ้อนๆแล้วก็เอาน้ํามันมากอกให้ลงไปแล้วก็เอาซีนหั่นมาลงไปดาดดาดเพิ่นให้เป็นสีน้ําตาลที่แหละพี่น้องเอ้ยบอกได้เลยมานะตอนนี้นะกินบ่หอมเลยเด้อน้องซีนก็สิตอนใหญ่แดใหญ่หมอบนะก็เลยพริกยากยากเลยเนาะก็สิเด้พอดาดเพิ่นแล้วก็สิตักออกมาผักไว้ก่อนใส่หม้อเก่าหั่นแหละเนาะดำก็ย่ามันบ่เป็นหยังพี่น้องเติมน้ํามันลงไปแล้วก็ใส่ผักบัวซอยลงไปอยู่2หัวใส่น้ําซุปลงไปอยู่2คับแล้วก็เอาเครื่องปรุงที่เหลือจากเฮาเอือบซีนหั่นน่ะใส่2บวงแกงคนเพิ่นผสมให้เข้ากันแล้วเฮาก็เอาซีนที่ว่าเฮาว่าดาดไปหั่นเนาะโยงใส่แต่ว่ามื้อนี้หั่นเนต้องได้เปลี่ยนถาดเพราะว่าซีนมันใหญ่กว่าหม้อพี่น้องก็เลยได้ยากแดเนาะได้เอามาเปลี่ยนใส่ถาดที่มันพอดีหั่นแหละนี่เด้ผลออกมาก็เป็นประมาณนี้แหละพี่น้องได้ละจากนั้นแล้วก็เอาเกลืออะลูมิเนียมนี่เนาะแพ็คเพิ่นนี่หั่นแพ็ค 4-5 ชั้นพุ่นได้แพ็คแบบว่าให้เพิ่นแบบว่าไทยๆโลดหั่นนะหลังจากนั้นก็สิเอาไปใส่ในเตาโอเว่นเตาโอเว่นหั่นรีฮีทก่อนเด้อเฮ้ยหั่นมันเปิดไฟอยู่250องศาฟาเรนไฮต์อบไปหั่น1ผ้าหั่นต่อ1ชั่วโมงมื้อนี้เนี่ยก็อบไป8ชั่วโมงปลายพุ่นได้เพราะว่า8ผ้าปลายเนาะหลังจากที่เพิ่นสุกแล้วหั่นเนาะเฮาก็เอาออกมาแล้วเนี่ยก็สิแยกซีนออกไว้อีกถาดนึงแล้วก็ปุ๊กเพิ่นไว้ชั่วโมงนึงจังตัดเสิร์ฟซีนอันนี้นี่เฮาก็กินกับอันแมทโพเทโต้หรือว่าสลัดหรือว่าผักลวกก็ได้เนาะเบิ่งเนี่ยออกมาก็ซีนทางในเพิ่นก็สิเป็นนุ่มๆนุ่มแบบว่าละลายในปากเลยพี่น้องเอ้ยแน่นบ่ขนาดเฮาเอามือยีคือสิก็ยังเปื่อยออกมาโอ้เนี่ยลืมบอกไปเนาะน้ําซุปที่ว่ามันเหลืออยู่น้ําซีนหั่นน่ะก็ตักใส่กลับไปเด้อเวลาเฮาสิกินหั่นน่ะเฮาก็เอามาราดใส่แบบนี้หั่นน่ะมันก็แซ่บมันก็เฮ็ดให้แบบว่าซีนเฮาหั่นนัวเพิ่มขึ้นอีกอ่ะนะ